ัติศาสตร์การเมืองลาวห่วงสมัยตั้งแต่เวลาประเทศลาวได้พ้นจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสจนถึงเวลามีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี1975ลำดับต่อไปเวียงไซจะเว้าถึงการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์ตามข้อตกลงของกองประชุมเมืองโป้ที่กำเนิดไทยรัฐบาลฝรั่งเศสโอนสิทธิเป็นเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรลาวและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลลาวได้ดำเนินไปในฐานะเป็นประเทศเอกราชเชิญท่านรับฟังตอนที่5ได้เลยสว่างวัฒนาบ่ทรงมีพระอัญญาตรัสสั่งอย่างใดมีแต่ทรงสดับความคิดความเห็นของข้าอยู่ซื่อและข้าก็ได้ขาบทูลต่อไปว่าเดี๋ยวนี้มันล่าสวยพูดแล้วถ้ารัฐบาลลาวบ่ยินดีน้ำการเป็นเอกราชของราชอาณาจักรลาวก็บ่ควรเซ็นหักเอาสัญญาฝรั่งลาวฉบับลงวันที่19กรกฎาคม1949ที่ได้ปุ่งซิดให้ประเทศลาวเป็นประเทศเอกราชหรือยกเลิกสัญญาเนิ่นเสียตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วมาฮอดบัดนี้เวลาก็ได้ล่วงเลยมาหึงนานแล้วแต่รัฐบาลลาวก็บ่ได้ปฏิบัติดังนั้นอีกประการหนึ่งประชาชนลาวทุกท่วนหน้ามีความประสงค์อย่างแรงกล้าอยากได้เอกราชดังว่านี้หากว่าจะได้แต่เพียงความเป็นเอกราชในวงสหพันธ์ฝรั่งเศสประชาชนลาวก็ยังบ่ค่อยพากันพออกพอใจความจริงประชาชนลาวต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์มาบัดนี้ถ้าประชาชนลาวทราบว่ารัฐบาลของพวกเขาบ่ยอมรับเอาสิทธิ์และอำนาจของการเป็นเอกราชนำรัฐบาลฝรั่งเศสพวกราษฎรทั้งหลายจะบ่มีปฏิกิริยาอย่างใดขึ้นมาหรือแล้วสภาผู้แทนราษฎรเด้จะเห็นดีนำรัฐบาลบ่ในการที่รัฐบาลจะบ่ยอมเซ็นสัญญาเพื่อหับอูนเอาซิดและแอมนาธิบานี่เมื่อเสด็จทรงสดับถึงความคิดความเห็นของข้าดังนี้พระองค์ก็ทรงอึ้งไปสัวขณะแล้วก็ทรงกล่าวต้อยท้ายความหนึ่งในทำนองลำพึงว่าสัญญาเมืองปูนี่ผู้ต่างหน้าคณะรัฐบาลก็ได้เซ็นซื้อหย่อหับเอาแล้วบัดนี้ถ้ารัฐบาลลาวจักบ่ยอมหับเซ็นเอามันจะเป็นไปได้บ่และก็ทรงกล่าวกับข้าว่ารัฐมนตรีทั้งหลายของเจ้ามีแต่พวกเสนามาขิกาทั้งหมดจะจงระวังเน้อว่าดังนั้นข้าบ่ได้ขับทูลตอบพระองค์เกี่ยวกับคำท้ายนี้แต่ข้าก็คิดในใจผู้เดียวโดยบ่ออกปากว่าพวกรัฐมนตรีในรัฐบาลของข้าบ่ได้เป็นพวกเสนามาขิกามุดทุกคนดังที่พระองค์ได้ตรัสสั่งนั่นดอกแล้วข้าจึงได้ขับทูลม้วนท้ายด้วยความว่าให้รัฐบาลหับเซ็นสัญญานั้นกับท่านจองลูตูโนจึงจะเป็นการถูกต้องพระองค์ทรงตรัสถามข้าขึ้นว่าถ้าเป็นดังนั้นนายกจะหับเอาความหับผิดชอบได้บ่ข้าขาบทูลต่อพระองค์ในทันใดนั้นว่าโดยทานโทษทานชีวิตข้าพระบาทขอยอมหับเอาความหับผิดชอบทุกประการถ้าว่ารัฐบาลยอมเซ็นสัญญาที่เกี่ยวนั้นกับท่านลูตูโนเมื่อข้าขาบทูลให้ความมั่นใจดังนั้นก็บ่มีปัญหาใดจะพิจารณากันอีกพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริจึงทรงประกาศปิดกองประชุมแล้วพวกข้าก็ได้ขาบบังคมลาในวันลุนมาเสด็จองค์มงกุฎราชกุมารมีพระอัญญาสั่งให้ข้าเข้าเฝ้าเวลา9โมงเช้าพระองค์มีพระอัญญาตรัสสั่งข้าว่าความคิดความเห็นของข้าในกองประชุมขณะรัฐบาลเมื่อวานนี้นั่นเป็นการถูกต้องแล้วและว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริและเสด็จเองก็เห็นดีเห็นชอบตามที่ข้าขับทูลไปแล้วนั่นได้ถึงว่าเสด็จเจ้าฟ้าสว่างวัฒนาจะตรัสสั่งต่อข้าดังนั้นก็ตามข้าก็ยังคิดในใจว่าความตรัสสั่งของพระองค์ต่อบรรดารัฐมนตรีทุกท่านในกองประชุมขณะรัฐบาลนั่นเป็นความคิดความเห็นอย่างแท้จริงของพระองค์หรือบ่เพราะบ่แม่นเธอตำอิฐที่พระองค์ได้ทรงแสดงท่าทีขัดข้านการเป็นเอกราชของราชอาณาจักรลาวแต่ว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงพิจารณาหินตองในตอนกลางคืนหลังจากกองประชุมคณะรัฐบาลคราวนั้นแล้วและคงจะทรงขับบังคมทูลหาลือน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริแล้ว
พระองค์คงจะทรงเล็งเห็นว่าการที่จะคัดขวงบ่ให้รัฐบาลลาวเซ็นรับเอาสัญญาเมืองโป้กับท่านลือตุงโลซึ่งจะเดินทางมาฮอดเวียงแก่นในอีก2วันข้างหน้านั้นอาจจะกลายเป็นปัญหาขัดเคืองใหญ่กันกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงเปลี่ยนความเห็นใหม่แต่พระองค์ก็บ่อาจจะสารภาพว่าพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนความคิดความเห็นใหม่แต่อย่างใดเพราะตามธรรมดาความพระอัญญาตรัสสั่งที่บ่แน่นอนนั้นบ่ได้เกิดมีขึ้นจากพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระบรมสารวงศ์คือเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วบ่คืนคำวันลุนมาท่านรัฐมนตรีจองลือตูโน่ก็มาฮอดเวียงจันทน์และในเมื่อนั่นเองรัฐบาลก็จัดแจงให้มีพิธีเซ็นสัญญาที่ได้ตกลงกันที่เมืองโป้ที่นครเวียงจันทน์โดยแมนทานจองลือตูโน่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชสมทบเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ตามหน้าของรัฐบาลฝรั่งเศสและแมนข้าเองลงนามในฐานะเป็นผู้ตามหน้าของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวตอนแรงมารัฐบาลก็จัดการเลี้ยงยามโหฬารเพื่อต้อนรับท่านจองลือตูโน่ภายหลังที่รัฐบาลลาวได้เซ็นรับเอาสัญญาเมืองโป้รัฐบาลฝรั่งเศสก็จัดการโอนแผนกต่างๆซึ่งฝรั่งเคยได้ปกครองและบังคับบัญชาในสหพันธ์อินโดจีนมาให้อยู่ใต้การปกครองและบังคับบัญชาของรัฐบาลลาวทุกๆแผนกแต่เฉพาะแผนกการใดที่ยังบ่มีคนลาวสามารถจะปกครองและบังคับบัญชาได้นั่นรัฐบาลลาวก็ห้องขอน้ำทานข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำประเทศลาวให้ส่งข้าราชการฝรั่งเศสซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาให้แล้วก็แต่งตั้งให้ว่าหน้าที่เป็นหัวหน้าการนั่นๆส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลของพวกตนส่งมาให้ทำการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลลาวในทำนองนี้ต้องแม่นรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยวัดเงินเดือนให้ในเบื้องต้นก็มีการขัดแย้งกันพอสมควรซึ่งก็เป็นของธรรมดาเพราะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสเหล่านั้นเคยดำรงหน้าที่การเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการลาวมาแล้วซ้ำมาได้เรียกเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคนลาวแต่ดนตามนั้นก็คอยเข้าห้องเข้าหอยกันไปได้นอกจากนั้นรัฐบาลลาวได้จัดส่งนักศึกษาและข้าราชการซึ่งเฮียนวีซาได้สั้นมัธยมศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งได้จัดเปิดโรงเรียนวีซาครูหลายแห่งขึ้นในประเทศลาวเองเพื่อให้มีจำนวนครูสอนหลายขึ้นทั้งได้เพิ่มจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีกหลายแห่งสำหรับแผนกการใดมีข้าราชการลาวที่มีความรู้สูงสามารถบังคับบัญชาได้รัฐบาลก็แต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกการนั่นๆในด้านการเงินตรารัฐบาลฝรั่งเศสก็เป็นผู้ค้ำประกันเงินกีบของลาวซึ่งเริ่มผลิตขึ้นใหม่เพื่อแทนเงินเหรียญอินโดจีนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปถ้าปีใดเงินงบประมาณรายได้ของประเทศลาวบ่เพียงพอกับรายจ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสก็ส่งเงินมาช่วยเหลือเป็นต้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างศาลตึกอาคารที่จำเป็นในปี1950เมื่อข้ายังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ข้าได้ขอห้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสช่วยเหลือลาวในด้านนี้ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งมาให้เรียกว่าฟองดูกงคูข้าได้เอาเงินจำนวนนี้จ่ายสร้างโครงการรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรและโรงเรียนปารีสั้นสูงที่นครเวียงจันทน์ที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาสำคัญบ้านหนึ่งของการดำเนินชีวิตใหม่ของประเทศลาวในฐานะเป็นประเทศเอกราชอยู่ในวงสาพันธ์ฝรั่งเศสท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันมื้อนี้พวกเฮาขอแจ้งให้ทราบว่าในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เฮาจะเริ่มเสนอปัญหาเกี่ยวกับกองประชุมเจเนฟว่าด้วยปัญหาสงครามในอินโดจีนสบายดี